คุณผู้ชมคะนอกจากความเชื่อและพลังศรัทธาแล้วนะคะความพยายามความมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและผู้คนที่มาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับการขอพรตามความเชื่อนะคะติดตามเรื่องราวนี้กับนักข่าวพลเมืองครูนักสื่อสารจังหวัดนครราชสีมาค่ะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชจากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้คนต่างมากราบไหว้ขอพรให้ย่าดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จความสุขดังหวังเมื่อใครสมปรารถนาก็มักจะมาตอบแทนย่าอย่างหนึ่งคือการแก้บนจังหวัดราชสีมาซึ่งความจริงการแก้บนมีมานานและอยู่คู่คนไทยมาตลอดสิ่งของที่นำมาแก้บนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ขอหรือบางที่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นตามความเชื่อจำไม่ได้ว่าบนท่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราเคยมาขอพรท่านนานแล้วแหละตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเหมือนโดนฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทำงานล่ะค่ะแต่เราก็ไม่ได้ผิดได้อะไรแล้วจนศาลตัดสินว่าเราไม่ผิดไม่อะไรก็เลยมาไหว้ท่านว่าเราได้สบายใจในสิ่งที่เคยบอกท่านกล่าวท่านไว้อะไรอย่างนี้นะคะอ๋อผมพาลูกหลานย่าแก้บนจ้ะถ้าใครให้เราพาแก้บนบางคนพูดไม่เป็นให้เราพาแก้บนเราก็พาพูดให้นะครับถ้าคนไหนพูดเป็นก็ให้กล่าวตามคำขอพรย่าข้างหน้าแก้บนย่าข้างหน้าบางคนก็บนด้วยดอกไม้ธูปเทียนทองแล้วก็พวงมาลัย7สีดาบบางคนก็แก้บนด้วยเพียงโคราชขายผลไม้หมากพลูถวายย่าครับของแก้บนนี่คืออยู่ที่เราจะบนบาสังเกตย่าถ้าเราบนเพียงโคราชเป็นเพียงโคราชเป็นหัวหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นไข่อันนั้นคือของแก้บนแต่นี่คือของถวายย่าบอกกล่าวย่าว่าเราได้มาแก้ป่าแก้คำย่าแล้วมันจะมีผ้าเจ็ดสีมาลัยเจ็ดสีทูบเก้าทองเก้าผลไม้หมากพลูนี่คือครบชุดคือขึ้นไปบอกกล่าวย่าว่าเราได้เอาของแก้บนมาให้บนบานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องทำอะไรแล้วรอเพียงผลสำเร็จเพียงอย่างเดียวเพราะการที่เราจะได้ผลดังหวังเราก็ต้องลงมือทำเพื่อให้เกิดผลดีตามที่ขอการบนบานสรรกล่าวจึงเป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้เราทำในสิ่งที่หวังด้วยความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จไม่ใช่การรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้นักข่าวพลเมืองรายงาน